เรามีเจตนาเดียวกันเข้าไปในเพจให้หน่อยเพจทนายกองทัพธรรมนะทนายกองทัพธรรมครับผมมานั่งข้างผมต้องในเพจก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งเปิดเสียงแล้วได้ไหมเดี๋ยวพี่ทำให้โอเคเอาอินเทอร์เน็ตครับท่านรองครับอยากแนะนำเลยครับพี่ครับก็สวัสดีสมาชิกครับทุกเพจเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ของเราได้ถ่ายทอดไปหลายเพจนะครับเพจหลักก็คือเพจของพระสิ้นคิดนะครับแล้วก็เพจของพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมรวมทั้งเพจของพี่ทนายอนันตชัยเพจทนายกองทัพธรรมด้วยวันนี้ลูกพี่ใหญ่มานะครับประธานในส่วนของทนายกองทัพธรรมนะพี่แกเป็นผู้ก่อตั้งครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่มาพูดคุยกันที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับที่อุบลราชธานีแล้วก็ได้มามอบนะครับตาสัญลักษณ์ทนายกองทัพธรรมนะครับในการนี้ก็ทางผมนะครับก็ได้เป็นตัวแทนของทนายกองทัพธรรมที่อุบลราชธานีนะครับได้มอบเงินสดเพื่อเป็นต้นทุนในการจะตั้งมูลนิธินะครับทนายกองทัพธรรมจำนวน1ล้านบาทนะครับให้กับทางชุดทีมงานของพวกเราก็คือพี่อนันตชัยส่วนรายละเอียดเดี๋ยวต้องให้พี่อนันตชัยเป็นคนกล่าวเองนะครับครับครับผมครับเชิญครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีมากเลยเพราะว่าไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะฮะจำได้ว่าตอนที่มีวิกฤตหลวงปู่แสงกับหมอปลาครั้งแรกๆเลยคนที่ติดต่อผมมาเนี่ยก็คือท่านทนายอัศวินเรืองเงินนะครับซึ่งท่านเป็นทนายอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ติดต่อผมมาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนทนายกองทัพธรรมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะฮะเพราะว่าเราตั้งทนายกองทัพธรรมขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปเรียอะไรหรือในการที่จะไปทำอะไรแค่เราตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือหลวงปู่แสงเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆนะครับปรากฏว่าพอเราลงเพจทนายอนันชัยชัยเดชว่าเราจะช่วยเหลือหลวงปู่แสงนะครับมีสำนักงานผู้สื่อข่าวต่างๆสื่อมวลชนรวมถึงประชาชนให้ความสนใจไปจำนวนมากผมก็ได้มีคำพูดคำหนึ่งในเพจในการโพสต์ครั้งแรกก็คือว่าตัวผมเองนะครับจะเป็นทนายกองทัพธรรมให้กับหลวงปู่แสงช่วยเหลือท่านยามที่ท่านมีวิกฤตในกรณีของหมอปลากับพวกที่มาจับจ้วงล่วงเกินท่านนะฮะดังที่ปรากฏเป็นข่าววิสาขบูชาผมก็เลยได้มาที่วัดหลวงวัดที่อำนาจเจริญที่หลวงปู่ท่านอยู่นะฮะแล้วก็ได้ไปคุยกับหลวงปู่แล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ผมก็ไม่ได้ไปรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะฮะเพิ่งฝากตัวเป็นศิษย์ในครั้งแรกปรากฏว่าได้คุยกับท่านท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธนักข่าวหรือสื่อมวลชนก็ให้อภัยแต่ประโยคหนึ่งเนี่ยที่ผมได้พูดขึ้นมาว่าหากมีวัดวาอารามใดพระภิกษุสงฆ์รูปใดที่ถูกกระทำโดยหมอปลากับพวกหรือกลุ่มบุคคลใดผมในฐานะทนายกองทัพธรรมก็จะให้การช่วยเหลือทุกวัด
แค่นี้เองนะครับแค่นี้จริงๆเราไม่คิดหรอกว่าเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยคิดนะครับปรากฏว่าพอผมกลับมาถึงบ้านภรรยาก็บอกว่าเดือดร้อนแล้วพี่ถามเรื่องอะไรตอนนี้วัดวาอารามรวมถึงพระภิกษุสงฆ์โทรมาเยอะมากจะทำยังไงดีผมก็เลยบอกว่าจะทำยังไงในเมื่อมีคนต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือมีพระวัดวาอารามเนี่ยภรรยาก็เลยว่าเอาอย่างนี้สิให้เราตั้งกลุ่มไลน์ทนายขึ้นนะครับตั้งกลุ่มไลน์ทนายขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือวัดวาอารามผมก็คิดก็ดีเหมือนกันนะนั่นแหละเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นกำเนิดเลยครับของทนายกองทัพธรรมผมก็เลยโพสต์ข้อความลงในเพจทนายอนันชัยชัยเดชตอนนั้นเพจทนายกองทัพธรรมยังไม่มีนะครับแล้วก็รับสมัครทนายความทั่วประเทศ77จังหวัดแล้วก็รับสมัครประชาชนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของพระพุทธศาสนารับสมัครวัดวาอารามพระภิกษุสงฆ์นะให้อยู่ในเครือข่ายทนายกองทัพธรรมเกินคาดเพราะว่าเรามีทนายเข้ามาสมัครที่เป็นทนายความนะครับ337ท่านครบ77จังหวัดถ้าจะพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรืออาจจะเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เพราะเราเป็นองค์กรเอกชนเราเป็นทนายความนะครับเราไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐแล้วมีประชาชนเข้ามาวัดวาอารามเข้ามารวมตอนนี้700 กว่าคนหรือ700 กว่าท่านนี่นะครับเข้ามาในทนายกองทัพธรรมมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยเพราะว่าถ้าหากอยู่ๆปุ๊บเนี่ยเรามาตั้งทนายกองทัพธรรมโดยที่ไม่มีมูลเหตุไม่มีสาเหตุเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีใครเข้ามาร่วมกับเราเราก็คิดต่อไปปรากฏว่าในขณะที่เราทำทนายกองทัพธรรมเนี่ยกิจกรรมเราก็มีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเช่นพระเทพวรมุนีวัดพระธาตุพนมเนี่ยนะฮะที่หมอปาไปดูถูกดูแคลนท่านและหมิ่นประมาทท่านเนี่ยผมก็ฟ้องดำเนินคดีและล่าสุดเนี่ยก็คือวัดสุทธิวรารามที่ทนายกองทัพธรรมเข้าให้การช่วยเหลือแล้วมีวัดวารามต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะที่จะถึงล่าสุดคือวัดหนองสวงจังหวัดสระบุรีที่เรากำลังให้การช่วยเหลืออยู่ปรากฏว่ามีประชาชนที่ให้ความสนใจนะครับเริ่มให้ทุนเรามาประมาณ 400,000 บาทแล้วก็ตกใจเลยโอ๊ยตายจะทำยังไงดีเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามีรายได้เนี่ยเราต้องเสียภาษีนะฮะก็เลยประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานแล้วก็คือภรรยานี่แหละถ้าไม่ได้เขาคงไม่ได้ไปเป็นทนายของทัพธรรมหรอกครับก็เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นต้องตั้งเป็นสมาคมหรือมูลนิธินะครับสุดท้ายก็คือว่าลงกันที่มูลนิธิก็เลยมีมูลนิธิทนายกองทัพธรรมขึ้นตอนนี้จดทะเบียนแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมการปกครองซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้เนี่ยเรามีวัดวาอารามต่างๆเนี่ยที่เข้ามาให้เราช่วยเหลือเนี่ยเยอะมากบอกไม่ถูกเลยว่ากี่วัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาในรูปของคำพูดนะครับซึ่งเราก็บอกว่าให้ไปดูในเพจทนายกองทัพธรรมวิธีการเข้ามาให้การช่วยเหลือเนี่ยหนึ่งคุณต้องร้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วลงชื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเราจะได้มีหลักฐานไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยทำให้ทีมทนายความกองทัพธรรมเนี่ยเดือดร้อนนะครับซึ่งวัดที่มีการให้การช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับตอนนี้เรารับเรื่องร้องเรียนเนี่ยมากกว่า20วัดแล้วนะครับบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะออกมาพูดต่อสาธารณชนได้เพราะว่าสโลแกนของทนายกองทัพธรรมก็คือทำลงไม่ทำลายพระพุทธศาสนาบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ย
เรื่องของพระเนี่ยเราก็จะไม่ออกสื่อนะครับเราก็จะพูดด้วยวิธีการเรียบง่ายก็อาจจะเรียกมาคุยกับพระวัดนั้นวัดหรือว่ากับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นกรรมการวัดไวยาวัจกรอะไรที่มีปัญหาเราก็จะเรียกมาคุยก่อนเพื่อไม่ให้พระศาสนาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นทนายกองทัพธรรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับก็คือดูแลรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็ป้องปรามกำจัดพุทธบริษัท4นะครับที่คิดจะมาทำร้ายและทำลายพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับเมื่อเราเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาอยากจะบอกว่าณวันนี้นะครับทนายกองทัพธรรมเป็นความหวังของพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศนะครับทุกมหานิกายเลยทุกนิกายเลยครับไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธมหานิกายหรือหินทยานเขาให้ความสำคัญกับทนายกองทัพธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดีหรือแม้แต่มหาเถรสมาคมก็ดีเนี่ยบางเรื่องไม่สามารถที่จะทำได้แต่เราในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระเป็นทนายความเป็นผู้มีวิชาชีพมีความรู้ในด้านกฎหมายนะครับซึ่งวัดวาอารามส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทนายกองทัพธรรมจึงเป็นความหวังใหม่ของพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศนะครับซึ่งอยากจะบอกกับแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในวันนี้นะครับบอกว่าวัดวาอารามทั่วประเทศถ้าหากท่านมีปัญหาเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยขอให้ท่านทำหนังสือร้องเรียนมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบัตรสนเทศเราไม่รับแล้วก็ท่านต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรเพราะว่าทนายกองทัพธรรมเป็นทนายความเป็นผู้มีวิชาชีพพยานหลักฐานสำคัญเราจะไม่กล่าวหากล่าวอ้างเลื่อนลอยเขาคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะใช่เอ๊ะสันนิษฐานว่าคนว่าอย่างนั้นเขาอย่างนี้เราไม่รับนะครับเราไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้ทนายกองทัพธรรมช่วยต้องทำเป็นลักษณ์อักษรทุกวัดนะครับแล้วต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรเพราะว่าเราจะได้มีการตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ท่านร้องเรียนให้เราช่วยเหลือเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงแล้วที่สำคัญอยากจะฝากไว้เลยนะครับว่าทนายกองทัพธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต่อไปในอนาคตเมื่อเราจดเป็นมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วเนี่ยวัดวาอารามต่างๆเนี่ยไม่ต้องมาจ่ายเงินให้กับทนายกองทัพธรรมนะครับเพราะเรามีเงินของเราเองที่จะบริหารเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกลุ่มทนายความหรือว่ากลุ่มคณะบุคคลใดก็ตามอ้างว่าเป็นทนายกองทัพธรรมแล้วมาขอเงินขอค่าใช้จ่ายจากพระภิกษุสงฆ์วัดใดรูปใดที่ใดปฏิเสธนะครับและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวพอเราจัดเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็จะมีบัตรนะครับบัตรทนายกองทัพธรรมนะฮะเพื่อเป็นการแสดงว่าทนายกองทัพธรรมเนี่ยให้การช่วยเหลือพระพุทธศาสนาด้วยจิตกุศลนะครับด้วยอาสาสมัครไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเราออกเองนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะนั้นวัดวาอารามต่างๆเนี่ยที่ขอความช่วยเหลือจากเราทำเป็นหนังสือดูในเพจทนายกองทัพธรรมผมตั้งหมุดไปแล้วนะครับแล้วก็ดูในเพจของทนายอนันต์ชัยชัยเดชก็ตั้งหมุดไว้เหมือนกันร้องเรียนมาชางท่องช่องทางนั้นแล้วก็มันจะมีอีกช่องทางไลน์นะครับแล้วก็ช่องทางอีเมลซึ่งอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านทนายอัศวินเรือนเงินเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความอยู่ที่นี่และเป็นทนายประจำจังหวัดอุบลราชธานีท่านมอบเงินให้จำนวน1ล้านบาทเนี่ยเราก็จะเอาเงินจำนวนนี้ไปใส่ในมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับวิธีการของเราก็คือว่าเวลาร้องเรียนมาเนี่ยผมจะเป็นคนพิจารณาเรื่องทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปจังหวัดไหนเนี่ยเราก็จะโทรศัพท์
ไปหาทนายที่นั่นให้ไปตรวจสอบว่าเรื่องที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยจริงหรือไม่นะครับพอเราส่งไปเนี่ยครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายมันต้องมีเราก็จะส่งค่าใช้จ่ายไปให้ให้เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ของฟรีทั้งหมดเขาไม่เอาหรอกครับทนายพวกนี้เขาจะไม่เอาเลยและอย่างหนึ่งทนายตอนนี้มีอยู่300กว่าคน337คนเนี่ยเราจะไม่รับเพิ่มนะครับเพราะเราถือว่าทนายที่มาครั้งแรกเนี่ยเป็นออริจินัลเลยคือเขามาด้วยใจนะเขามาด้วยใจเพราะฉะนั้นทนายที่จะเข้ามาในลำดับต่อไปเนี่ยยากครับ330คนเนี่ยเราถือว่าเกินพอแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มคนบุกทนายกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เราเชื่อว่าเขาจะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้เต็มที่แล้วก็ขอบคุณนะครับทนายอัศวินเรืองเงินในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของทนายจังหวัดอุบลและเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทนายความของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยที่มอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับซึ่งน่าจะเสร็จไปในวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีผมก็ได้มอบตราสัญลักษณ์ทนายกองทัพธรรมให้จำนวนให้กับวัดแล้วก็สำนักสงฆ์12วัดนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าวัดต่างๆที่เรามอบให้เนี่ยเวลามีปัญหาข้อกฎหมายนะครับให้ปรึกษาทนายกองทัพธรรมได้นะครับเพราะว่าผมมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วสามารถโทรมาได้หรือวัดในเครือสาขาเนี่ยก็โทรมาได้เราจะให้การช่วยเหลือตาสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราไม่ได้มอบใครให้มั่วๆนะครับเรามอบให้เฉพาะวัดที่เราต้องดูเรามอบให้วัดนะครับเราไม่ได้ไหว้พระเรามอบให้วัดเพราะว่าพระเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้แต่วัดเนี่ยเป็นสถานที่เพราะนั้นทนายกองทัพธรรมยึดถือวัดเป็นหลักนะไม่ได้ยึดถือพระภิกษุสงฆ์เป็นหลักเราจะช่วยพระนะฮะรวมถึงการช่วยสงฆ์ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นวัดจึงเป็นปัจจัยหลักในการให้การช่วยเหลือของทีมทนายกองทัพธรรมหรือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมส่วนพระภิกษุสงฆ์เป็นเรื่องรองแม้มีเรื่องส่วนตัวเราก็จะให้การช่วยเหลือเราต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ว่าผมในฐานะที่ตอนนี้ถือว่าเป็นแม่ทัพทนายกองทัพธรรมอีกหน่อยก็ต้องเป็นประธานมูลนิธินะครับทนายกองทัพธรรมเนี่ยก็ขอมอบตาสัญลักษณ์ทนายกองทัพธรรมซึ่งประกอบด้วยธรรมจักรหมายถึงเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาตาช่างหมายถึงความยุติธรรมส่วนพญานาค2องค์เนี่ยหมายถึงผู้ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นทนายกองทัพธรรมจะดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนานะฮะจนกว่าพวกเราเนี่ยจะหาไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาในวันนี้เนี่ยผมก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปนะครับรวมถึงหลวงพ่อสินทรัพย์นะครับที่ให้โอกาสทนายกองทัพธรรมได้มามอบตาสัญลักษณ์และรับมอบเงินจำนวน1ล้านบาทเนี่ยเพื่อเอาไว้เป็นทุนในการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาช่วยเหลือวัดวารามต่างๆย้ำนะครับทนายกองทัพธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราตั้งไว้แล้วว่าเราจะทำให้โดยไม่คิดมูลค่าเราจะออกค่าใช้จ่ายเองเพราะนั้นร้องเรียนมาได้สบายใจได้ครับนั่นแหละครับคือวัตถุประสงค์หลักกราบขอบพระคุณครับก็เมื่อทราบจากท่านประธานแล้วนะครับว่าท่านแม่ทัพของทนายกองทัพธรรมแล้วนะครับว่าพวกเรามีเจตจำนงแล้วก็พวกเรามาด้วยใจจริงๆนะครับที่มาทำงานตรงนี้ดังนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลช่วยกันกรองข้อมูลก่อนนะครับที่จะได้ร้องเรียนอะไรขึ้นมาอย่าใช้เหตุผลส่วนตัวใช้ความคิดส่วนตัวนะครับมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหลวงพ่อสอนผมเสมอว่าคนดีจริงๆจะไม่เบียดเบียนใครนะครับดังนั้นให้ตระหนักถึงข้อนี้นะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าการทำงานทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจนะครับถ้าอะไรที่พอจะมีกำลังใจและสนับสนุนกันได้อย่าทำลายนะครับช่วยกันสนับสนุนกันให้กำลังใจทีมงานของเราทนายกองทัพธรรมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับให้หลวงพ่อพูดอะไรไหมให้หลวงพ่อพูดหน่อย
หลวงพ่อพูดหน่อยอาจารย์ตรงให้โอวาทให้โอวาทหน่อยครับไม่เป็นไรครับอาจารย์หน่อยให้โอวาทหน่อยเดี๋ยวผมหน่อยด้วยพูดไปเป็นให้หลวงพ่อไหมหลวงพ่อนี่หลวงพ่อหลวงพ่อให้โอวาทหน่อยครับมาหลวงพ่อให้โอวาทหน่อยหลวงพ่อว่าหน่อยครับมานี่มานี่เอานั้นมาให้ท่านด้วยครับโอวาทเอาวาทอะไรอีกเนาะความดีเนาะความดีเขาว่าดีเลิศคือไม่เบียดเบียนครับเนาะมีแต่คำจุนอุดหนุนเป็นกัลยาณมิตรนะหมายถึงนะช่วยเหลือเจือจุนเนาะนี่ธรรมะก็มีทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนวันนี้หลวงตาได้มีโอกาสเนาะที่ทนายเขาเรียกอะไรนะทนายกระดูกเหล็กครับโอ้ยเนาะกับพระกระดูกเหล็กมั่งกลัวน้องได้มาทำความดีนะถือว่าเป็นความดีกันแล้วกันเนาะที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทั้งด้านจิตใจหรือด้านกฎหมายเนาะของวัดวาอารามนะทนายนันทชัยก็มีอะไรล่ะเนาะมีจุดประสงค์มีเจตนาที่เป็นกุศลเนาะต่อพระพุทธศาสนานะหลวงตาก็ขอฝากไว้ว่าความดีนะความดีคือไม่เบียดเบียนนะความดีต้องไม่เบียดเบียนนะอย่าดีแต่ปากดีให้ถึงใจเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมเนาะสาธุโอ้ท่านอาได้มอบเงินแล้ววันนี้ไม่หักไว้ด้วยนะเว้ยครับสาธุครับครับครับเอาพอแล้วปิดแล้วเนาะปิดแล้วครับอาจารย์